ผมจะส่งข้อความสักเล็กน้อยเฮลโหลแล้วกันเฮลโหลเซนไปนะครับมาแล้วฮัลโหลอันนี้เราก็ส่งกลับไปได้1 2 3 4นี้การทำงานก็เป็นประมาณนี้สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมนัทครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทตาสกอล่าสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับซีรีส์ที่มีชื่อว่านัดรีวิวดิเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับบอร์ด ESP Duino 32นะครับก็เรียกว่าเป็นบอร์ด Arduino ตัวหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเป็นบอร์ดที่ดีในการเริ่มต้นในการศึกษา Arduino นะครับเนื่องจากว่าเป็นบอร์ดที่มีฟีเจอร์ที่ค่อนข้างหลากหลายค่อนข้างกว้างนะครับเพราะว่าตัว ESP 32นะครับเป็นโมดูลบลูทูธแล้วก็ Wi-Fi นะครับที่มีMCU อยู่ภายในนะครับแล้วก็ตัว Arduino IDE ก็รองรับการเขียนโปรแกรมกับบอร์ดนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือบอร์ดนี้นะครับมีราคาถูกมากๆนะครับเท่าที่ผมหามานะครับราคาอยู่ประมาณ100ถึง200นะครับเต็มที่ไม่เกิน300บาทนะครับตอนนี้ซึ่งเทียบกันแล้วกับบอร์ด Arduino Uno นะครับก็มีราคาพอๆกันแต่ว่าฟีเจอร์ต่างกันอย่างมากนะครับต่างกันมากแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็หัวข้อในวันนี้ที่ผมจะมารีวิวก็คือฮาร์ดแวร์แล้วข้อจำกัดต่างๆบนบอร์ดนี้นี่แหละครับว่าเออมันมีความพิเศษแตกต่างยังไงกับบอร์ด Arduino Uno นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการติดตั้งใช้งานบนโปรแกรม Arduino IDE นะครับว่าเราจะสามารถหาโหลดไลบรารีหรือติดตั้งให้ตัว IDE เนี่ยมันรู้จักบอร์ดนี้ได้อย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการรีวิวโค้ดตัวอย่างนะครับในส่วนของบลูทูธซีเรียลนะครับว่าเราจะใช้งานตัวบลูทูธของมันเนี่ยในการสื่อสารระหว่างบลูทูธแล้วก็ส่งออกซีเรียลพอร์ตแล้วก็รับค่าจากซีเรียลพอร์ตส่งออกบลูทูธเนี่ยทำยังไงนะครับซึ่งโค้ดเนี่ยมันค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยเอาครับเราก็มาเริ่มต้นในส่วนของหัวข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการรีวิวในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับเปรียบเทียบกันระหว่าง ESP Duino 32กับ Arduino Uno นะครับในที่นี้ผมขอเรียกว่า ESP ธรรมดาก็พอนะครับเพราะมันจะยาวเกินนะครับเรียกระหว่าง ESP กับบอร์ด Arduino แค่นี้นะครับก็สำหรับบอร์ด ESP นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าในส่วนของภาคซัพพลายของบอร์ด ESP นี้นะครับเขาจะใช้ตัว Switching Regulate นะครับต่างจากตัว Arduino Uno นะครับที่ใช้แค่ Linear ความแตกต่างระหว่าง Switching Regulate กับ Linear Regulate ต่างกันในส่วนของประสิทธิภาพหรือ Efficiency นะครับก็คือถ้าเกิด Regulator เนี่ยมี Efficiency ที่ดีนะครับก็จะมี Power ตกคล่อมตัวมันน้อยนะครับก็คือเข้ามา100ออกไป100นะครับมันก็ไม่มี Power ตกคล่อมอะไรเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นไปไม่ได้หรอครับก็มันจะมีตกคล่อมอยู่บ้างแต่ว่า Switching Regulate นั้นน้อยกว่า Linear เท่านั้นเองด้วยเหตุนี้นะครับมันก็ทำให้ตัวมันมีความร้อนน้อยกว่ามันก็เลยทำให้ Switching Regulate จะดีกว่าแบบ Linear นะครับตัว Switching Regulate เนี่ยแรงดัน input ที่เข้ามาไม่ได้มีผลต่อประสิทธิภาพการส่งผ่าน power เลยนะครับระหว่าง input กับ output เนี่ยทำให้ power ตกคล่อมมันยังคงเท่าเดิมนะครับของเดิมมันเท่าไหร่มันก็เท่านั้นนะครับมันผิดเพี้ยนไปแค่เล็กน้อยนะครับซึ่งจะแตกต่างจาก Linear นะครับลิเนียเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟอินพุตเนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่พาวเวอร์มันก็ยิ่งส่งผ่านได้ไม่ดีมากเท่านั้นนะครับทำให้เกิดพาวเวอร์ตกคล่อมที่ตัวมันยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงได้แนะนำว่าถ้าเกิดเป็นบอร์ด Arduino เนี่ยไม่แนะนำให้ใช้ไฟถึง12โวลต์ควรจะลดลงมาเหลือแค่6โวลต์ได้ก็จะดีนะครับไม่งั้นตัวเรกูเลตจะร้อนแต่ว่า Switching Regulate ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆสามารถใช้อะแดปเตอร์12โวลต์ต่อเข้ามาที่ DC Jack ของตัว ESP32 ได้โดยไม่มีปัญหาไม่ได้ทำให้ตัวเรกูเลตมันร้อนแต่อย่างใดนะครับถัดมานะครับก็ในส่วนของขาใช้งานนะครับตัว Arduino กับตัว ESP เขามีการจัดขาใช้งานที่ใกล้เคียงกันเพราะว่าอย่างที่บอกครับเขาออกแบบมาให้คอมแพตกันนะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอินเทอร์เฟซในส่วนของ I2C นะครับถัดมาลงมาหน่อยก็จะเป็นส่วนของ HPI ที่เขาเขียนเอาไว้นะครับขาพวกนี้นะครับก็จะคอมแพตกันเหมือนกับของ Arduino เลยตรงนี้ก็จะเป็น I2C แล้วก็4ขานี้นะครับ13 12 11 10เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ HPI เพิ่มเติมเพียงแค่ว่าอันเนี้ยมันไวริ่งมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับบอร์ด Arduino จะมีตรงนี้แต่ว่าสำหรับบอร์ด ESP อ่ะมันไม่มีตัวโมดูลมันขวางอยู่ก็หลักๆ ก็ไม่ค่อยมีบอร์ดชิลตัวไหนใช้กันสักเท่าไหร่นะครับถ้าจะมีก็มีเพียงแค่บอร์ดอินเทอร์เน็ตชิลซึ่งถ้าเกิดเราใช้บอร์ด ESP แล้วเราก็คงไม่ใช้อินเทอร์เน็ตชิลกันแล้วนะครับแล้วก็มีส่วนของขาอนาล็อกเขาก็มีการจัดสรรมาให้เหมือนกันเพิ่มเติมอีกนิดนึงที่ผมเจอมาก็คือเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าตัวนี้เป็นข้อด้อยนะก็คือในส่วนของ GPIO 35 34 36นี้นะครับมันเป็นได้เฉพาะ input เท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้งานเป็น output ได้แต่ต่างจากตัวขาอนาล็อกของ Arduino นะมันสามารถเป็น output ได้แต่ว่ามันยังมีขาเหลืออยู่ครับ3ขาเนี่ยมันเป็น output ได้นะถ้าเกิดจะใช้ก็สามารถ wiring มาได้แต่ก็ต้องมีการจัดสรรขาที่เชื่อมต่ออยู่ที่ตัว firmware header ตรงนี้ให้ดีนะครับให้มันไม่
ได้ทำงานรบกวนกันนะไวดิ้งมาจัมรวมกันชนกันได้เลยนะครับอันนี้เคยทำอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่คือข้อจำกัดอย่างหนึ่งนะก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูดีเทลในส่วนของตัว MCU กันดีกว่านะครับวัดกันในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของสเปคของตัว ESP32 นะครับตัวโมดูล ESP32 เนี่ยเป็นโมดูล Wi-Fi และบลูทูธที่มี MCU อยู่ภายในตัว MCU ของมันเนี่ยเป็นแบบ Dual Core นะครับแบบ32บิตนะซึ่งจะแตกต่างกับตัว Arduino Uno นะที่เป็นแบบ8บิตนะครับเรื่องของ Speed Frequency ตรงนี้นะครับสัญญาณนาฬิกาของมันนะครับตัว ESP เนี่ยมันรันอยู่ที่ขั้นต่ำเนี่ยรันอยู่ที่80เมกะเฮิรตซ์นะครับสูงได้ถึง220เมกะเฮิรตซ์นะครับต่างจากตัว Arduino นะครับที่ทำงานโดยใช้คริสตัลตรงนี้นะครับรันอยู่ที่16เมกะเฮิรตซ์นะครับก็คือ Speed ต่างกันอย่างมากแล้วก็ในส่วนของ RAM นะครับ ESP32 มี RAM ให้มาถึง520กิโลไบต์นะครับในส่วนของ Arduino เนี่ยมีแรมให้มาอยู่2กิโลไบต์นะเรื่องแรมจะมีผลนะครับในการเขียนโปรแกรมของเพื่อนๆนะเพราะว่าเพื่อนๆสามารถประกาศตัวแปรหรือประกาศอะไรขนาดใหญ่ๆเยอะๆก็สามารถทำได้นะครับ520กิโลไบต์ถือว่าค่อนข้างมหาศาลนะในงาน embedded แบบนี้นะครับผมคิดว่าเหลือเฟือมากๆเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของ flash memory นะครับก็จะเป็นหน่วยเก็บความจำแบบถาวรเหมือนกับตัว EEPROM นะครับในที่นี้เขาบอกว่ามีขนาดอยู่ที่448กิโลไบต์นะครับก่อนอื่นผมต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนนะครับว่า ESP32 เนี่ยแม้ว่าจะมีพื้นที่หน่วยเก็บความจำประมาณ4เมกะไบต์ก็จริงนะครับแต่ว่าพื้นที่ในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยมันมีการจัดสรรพาร์ติชันกันอยู่นะครับโดยที่ตัว IDE เราสามารถจัดได้พื้นที่เต็มๆคือ4เมกแต่เราสามารถแบ่งได้ว่าให้เป็นส่วนของแอปพลิเคชันน่ะคือเท่าไหร่และที่เหลือเอามาใช้สำหรับเป็นแฟลชเมมโมรีนะครับในการเก็บ Data แบบถาวรนะครับก็คือมันใช้ร่วมกันให้เพื่อนๆนึกถึงฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์นะครับส่วนของแอปพลิเคชันกับส่วนของ Data มันเก็บอยู่รวมกันนะครับค่าเริ่มต้นก็จะแบ่งกันอยู่ที่ประมาณ 1.2 เมกในส่วนของแอปแล้วก็ 1.5 เมกเป็นส่วนของ Data นะครับผมแต่ว่าเราสามารถจัดสรรให้มันเยอะกว่านั้นก็ได้ในส่วนแอปนะครับอย่างในตรงนี้ที่ผมชี้ให้ดูก็คือผมสามารถจัดให้เป็นในส่วนของแอปเป็น3เมกะไบต์ไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Data เหลือแค่1เมกะพอจะอย่างไรก็ตามนะครับมันก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับเมื่อเทียบกับตัว Arduino สำหรับบอร์ด Arduino นะครับก็หน่วยเก็บความจำโปรแกรมของเขาจะอยู่ที่ 32K นะครับสำหรับบางคนอาจจะไม่เข้าใจระหว่างเรื่องหน่วยของระหว่างเมกะไบต์กับกิโลไบต์นะครับ1เมกเท่ากับ 1,000 กิโลไบต์นะครับก็ต่างกันประมาณนั้นนะครับในส่วนของหน่วยความจำโปรแกรมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็หน่วยเก็บความจำถาวรอย่างที่ดูบน IDE เมื่อกี้นะครับก็คือมันเก็บอยู่ที่ประมาณเป็นเมกในส่วนของ Arduino เนี่ยมันจะเก็บอยู่ในส่วนของ EEPROM ซึ่งเขาให้มาแค่1กิโลไบต์ต่างกันอยู่ประมาณ 1,000 เท่านะครับ wow. สำหรับในส่วนของภาค power นะครับอันนี้ก็มีความแตกต่างกันอย่างถาวรเลยก็คือว่าตัว ESP ในการทำงานเนี่ยมันรันอยู่ที่แรงดัน 3.3 โวลต์นะครับแต่ตัวบอร์ด Arduino เนี่ยมันทำงานอยู่ที่5โวลต์ถ้าเกิดว่างานใดเราไม่ใส่ใจว่าต้องเป็น5โวลต์เนี่ยก็สามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาเลยนะครับถัดมาก็คือในส่วนของฟีเจอร์การทำงานเป็นที่บอกครับว่าตัว ESP32 เป็นโมดูล Wi-Fi และบลูทูธนะครับซึ่งเทียบกันแล้วก็คือ Arduino มันไม่มีมันทำไม่ได้นะครับตัวนี้มันเป็นทั้งบลูทูธคลาสสิกแล้วก็บลูทูธแบบ BLE ก็คือบลูทูธ Low Energy นะครับผมซึ่งไอตัว BLE ใช้ในไหนก็คือมันจะอยู่ในพวกโทรศัพท์ iPhone ทุกรุ่นเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนารองรับเป็นบลูทูธคลาสสิกหรือยังนะครับแต่ว่ารุ่นก่อนๆมันรองรับเฉพาะ BLE อย่างเดียวนะครับแต่ว่า Android เนี่ยสามารถทำงานรองรับได้ทั้ง BLE แล้วก็บลูทูธคลาสสิกนะครับก็คือทั้ง2แบบงั้นถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ของเพื่อนๆใช้งาน iPhone ก็สามารถเขียนได้แต่ว่ามีการออกแบบการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับสำหรับโค้ดตัวอย่างที่ผมจะคุยกันในวันนี้เนี่ยเราจะใช้งานในส่วนของบลูทูธคลาสสิกเท่านั้นนะครับเดี๋ยว BLE เดี๋ยวเรามาคุยกันจะเป็นในส่วนของคอนเทนต์เรียน Arduino ง่ายๆได้ที่บ้านเป็นซีรีส์นั้นแทนนะครับเอาละครับสำหรับฮาร์ดแวร์ก็มีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการติดตั้งใช้งานในส่วนของArduino IDE กันเลยนะครับว่าเราจะติดตั้งให้มันรู้จักกันได้ยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยเอาละครับก็สำหรับการติดตั้งบอร์ด ESP32 รวมบน Arduino IDE นะครับก็สามารถทำได้ตามนี้เลยนะครับคือขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆทำการ copy URL เดี๋ยวผมจะแชร์ URL เอาไว้ที่description นะครับเพื่อนๆสามารถไป copy URL แล้วก็มาทำตามผมได้เลยนะก็ในที่นี้ก็ผมขอ copy URL มาก่อนนะแล้วก็มาที่ไฟล์นะครับ
แล้วก็มาที่ preference นะครับแล้วก็มาที่ additional board manager URL ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีการใช้งานบอร์ด ESP 826ไว้อยู่แล้วเราต้องการจะเอา ESP 32ด้วยเนี่ยต้องมาที่ตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็ทำการวางตัว URL ที่ผมให้ในบรรทัดถัดมาอย่างนี้นี้ตามนี้เลยนะครับแล้วกดโอเคเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มาที่ tool นะครับแล้วก็มาที่ board manager นะครับแล้วก็ทำการเสิร์ชค้นหาตัวESP 32นะครับผมเสร็จแล้วก็ทำการอินสตอลได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆบางคนนะครับถ้าเกิดมีปัญหาในการดาวน์โหลดนะครับมันโดดแล้วมันโหลดแล้วก็เออร์เลอร์โหลดแล้วเออร์เลอร์เนี่ยผมแนะนำว่าให้ลองเปลี่ยนภาษาที่เพื่อนๆใช้นะครับในการแสดงผลอยู่ปัจจุบันเนี่ยให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนสังเกตดูนะครับว่าถ้าเกิดตัวพวกเมนูหรือเพื่อนๆอ่ะมันเป็นภาษาไทยเนี่ยแปลว่าในส่วนของการแสดงผลของเพื่อนๆอ่ะเป็นภาษาไทยอยู่ให้ไปทำการเปลี่ยนภาษาของวินโดว์ของเพื่อนๆเนี่ยให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนเพราะว่าเนี่ยผมเคยเจอมาแล้วนะครับว่าตรงส่วนนี้มีผลนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าภายข้างในมันเกิดอะไรขึ้นนะเหมือนแบบว่าตัว Windows มันไปแปลโค้ดของตัวที่ใช้ในการอัปโหลดตัวเนี้ยด้วยนะครับกลายว่ามันผิดภาพก็ให้ไปทำการเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษก่อนพอโหลดเสร็จเรียบร้อยพอมาที่บอร์ดก็จะมีส่วนของบอร์ด ESP 32ขึ้นมานะครับโดยหลักๆผมก็จะใช้เป็น ESP 32 Dev Module นะครับเพราะว่ามันจะมีให้เราสามารถ Setting ได้มากกว่าแล้วก็เป็นมีส่วนสำคัญอย่างหนึ่งเลยในส่วนของการจัด Transition นะครับค่า Default ของมันมันจะแบ่งประมาณแบบครึ่งๆส่วนของแอปอยู่ที่ 1.2 MB นะครับส่วนของ Data 1.5 MBแต่ถ้าเกิดเราใช้อย่างเงี้ยมันทำอะไรได้ไม่ค่อยเยอะนะครับใช้แค่บลูทูธอย่างเดียวก็จะเต็มละผมแนะนำว่าให้มาใช้ที่ no OTA นะครับจัดไป2เมกหรือให้ดีก็มาที่อันนี้อ่านไม่ถูก HUGE ผมขอเรียกว่า push app นะกันก็คือมันให้พื้นที่ในส่วนของแอปถึง3เมกะไบต์เลย no OTA ก็จัดไป3เมกเบิ่มก็ทีนี้เรามาดูในส่วนของ example ก็อย่างที่ผมบอกก็คือวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวในส่วนของ serial to serial bluetooth กันนะครับพอเราเข้ามาที่ example เมื่อกี้ก็ลอง compile ดูนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่จัด partition ไว้อย่างนี้นะครับแค่จะใช้แค่ bluetooth อ่ะมันจะกินพื้นที่โปรแกรมเราไปประมาณ 70 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วเกิดว่าเราใช้ wifi ร่วมด้วยเนี่ยก็อาจจะเต็มนะครับผมเพราะงั้นผมแนะนำว่าตัด OTA ออกไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบการทำงานในส่วนของ Serial to Serial Bluetooth เลยนะครับสิ่งที่เราต้องมีอีกอย่างหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับในการสื่อสารกันระหว่าง ESP กับมือถือของเรานะครับสำหรับแอปที่ผมแนะนำที่ผมใช้อยู่ก็คือเป็น Serial Bluetooth Terminal นะครับก็เพื่อนๆสามารถติดตั้งได้เลยนะครับผมก็อันนี้ผมติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาหน้าจอมือถือผมขึ้นจอร่วมด้วยเลยนะครับผมตอนนี้ก็ทำการอัปโหลดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลองโปรแกรมกันเลยเปิด Serial Terminal ขึ้นมานะครับก็ถือโอกาสขอรีวิวโค้ดไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นมันก็ทำการเซตบอดเรท 115,200 นะครับแล้วก็เซตตามนี้แล้วก็มันตั้งชื่อ Bluetooth ไว้ที่ ESP 32 Test นะครับดังนั้นในส่วนของมือถือเนี่ยเราต้องทำการแพร์ device นะครับให้มันรู้จักกันก็มาที่ Bluetooth เสร็จแล้วก็กดค้นหาเจอแล้วนะครับก็มาที่ESP 32 test ทำการแพร์กันนะครับจับคู่กันกดจับคู่นะครับเสร็จเรียบร้อยก็มาที่แอป Serial นะครับแล้วก็มาที่แท็บขีดๆ3ขีดเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาที่ device แล้วก็มาเลือก ESP 32 test นะครับพอกดปุ๊บมันทำการ connect ทันทีเลยทีนี้เรามาดูเทียบเคียงกันนะครับก็ผมจะส่งข้อความสักเล็กน้อย hello แล้วกัน hello send by นะครับมาแล้ว hello อันนี้เราก็ส่งกลับไปได้1 2 3 4นี้การทำงานก็เป็นประมาณนี้ส่งรัวๆนี่ก็ส่งไปได้โอเคประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรีวิวโค้ดต่อเลยนะครับหลังจากที่มันทำการเซตในส่วนของชื่อบลูทูธเสร็จแล้วนะครับก็มันจะทำการปริ้นข้อความตามนี้นะครับที่มันโชว์อยู่บนนี่เลยนะครับผมอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับในส่วนของการเซตอัพนะครับถัดมามันก็จะมาทำในส่วนของฟังก์ชันลูปเพราะฉะนั้นลูปนี้ก็คือทำงานตลอดส่วนของเช็คอัพก็คือทำงานแค่ครั้งเดียวในการทำงานในส่วนของลูปเนี่ยมันก็ทำการเช็คก่อนว่ามีการส่ง Data เข้ามาที่ Serial Port ไหมถ้าไม่มีก็ไปเช็คว่ามีการส่ง Data มาที่ตัว Bluetooth ไหมไม่มีก็สลับวนๆไปอีกเรื่อยๆนะครับแล้วเกิดมันมีขึ้นมานะครับในส่วนของ Serial มันก็ทำการ Read Data ที่มันรับเข้ามาแล้วก็ส่งออกไปทาง Bluetooth ตรงนี้นะครับผมในการส่งออก Bluetooth เนี่ยก็จะใช้เมธอดที่ชื่อว่า Write นะครับ
ในโค้ดตัวอย่างนี้นะแต่ว่าไอ้ออบเจกต์สองเนี้ยมันเหมือนกันเลยมันมีเมธอดเหมือนกันใช้งานเหมือนกันเลยทุกอย่างนะครับก็คือ print ก็ได้นะครับหรือจะ read ก็ได้ read string ก็ได้ read until ก็ได้ก็เดี๋ยวเอาไว้เราไปเจอกันในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าเรียน Arduino ง่ายๆได้ที่บ้านก็สำหรับอันนี้เราจะมาคุยกันแค่โค้ดตัวอย่างตรงนี้เท่านั้นก็คอนเซ็ปต์ก็คือแค่ประมาณนี้เองก็คือ read 1ไบต์ส่งออก1ไบต์ read จาก serial ออกไปที่ Bluetooth นะครับถ้าเกิดว่า Bluetooth มันรับค่าได้มันก็ทำการ read จาก Bluetooth นะครับแล้วก็ส่งออกไปทาง serial เป็นไบต์ต่อไบต์วนไปใน1รอบนะครับมันก็จะทำแค่ทีละไบต์ทีละไบต์ทีละไบต์โดยมีดีเลย์อยู่ที่ประมาณ20มิลลิเซกก็คือทำเสร็จอึ้งค้างอยู่20มิลลิเซกเสร็จปุ๊บไปเช็คใหม่เสร็จแล้วก็กลับมาอึ้ง20มิลลิเซกแล้วกลับไปทำใหม่นี่คือโค้ดตัวอย่างหน้าตาประมาณนี้แล้วสำหรับการใช้งานเนี่ยที่บอกครับก็คือมันง่ายมากๆเพราะว่าโครงสร้างการใช้งานหรือออบเจกต์ต่างๆที่มันทำมาเนี่ยมันทำเหมือนกับซีเรียลเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆเคยใช้งานในส่วนของซีเรียลออบเจกต์ซีเรียลมาก่อนนะครับเพื่อนๆสามารถใช้ออบเจกต์บลูทูธได้แบบเหมือนกันเปี๊ยบเลยนะครับผมสำหรับการรีวิวโค้ดวันนี้ก็ง่ายๆสั้นๆมีเท่านี้เองนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกยอดซับและยอดวิวและรวมถึงยอดไลค์ที่เพื่อนๆกดเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ